รมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-42 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสโดยสภาพอากาศในช่วงระยะนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วยขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง